ก็อยากให้มันมิกซ์ระหว่างความเป็นโมเดิร์นแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อ่ะครับใช่คอนเทมพอรารีประมาณนั้นนะครับงั้นอย่างงี้เดี๋ยวพี่ต้องช่วยดูหน่อยแล้วกันใช่เรื่องจัดตรงพื้นก่อนพื้นเดิมเป็นหินแกรนิตแล้วใช่ครับเป็นแกรนิตครับสีเทาครับใช่งั้นพี่ตุ้มว่าเก็บไว้เลยนะครับก็คือไว้ใช้ได้เลยนะครับส่วนผนังเนี่ยคิดว่าเป็นผนังเรียบเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับนี่เนี่ยเรียบอาจจะต้องเลือกสีนิดนึงครับผมว่าชอบโทนออกเขียวๆหรือสีงาๆสีอ่อนครับผมใช่ไหมครับนี่ชอบสีกันหน่อยสีงาจะดีกว่าไหมครับครับผมจะเป็นสีงาช้างอ่อนๆประมาณครับผมเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตัวบัวผนังไปด้วยนะครับครับผมมันจะทำให้เป็นคอนเทมพอร์ตี้นิดๆนะครับที่คิดว่าบัวเนี่ยถ้าเลือกแบบอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบใหญ่โตโอฬารไปนะครับน่าจะบวนดูที่มีดีเทลนิดๆแล้วก็สีขาวให้มันผลักกับสีงาให้ดูมีมิติขึ้นได้ครับขณะเดียวกันเนี่ยมุมของห้องเนี่ยที่มันเป็นลักษณะของมุมเสาที่มันเอียงอยู่ซึ่งมันจะทำให้เกิดลักษณะของเหลี่ยมมุมที่มันไม่ลงตัวพี่ว่าเขาใช้บัวเนี่ยกลบไปมันก็จะทำให้เกิดเป็นซุ้มผ่านออกไปอีกจุดหนึ่งนะครับช่วยได้ช่วยได้ครับผมส่วนผนังเนี่ยได้ข่าวว่าคุณแม่ชอบเป็นเดินทางท่องเที่ยวใช่ชอบถ่ายรูปชอบอะไรพวกนี้ครับคุณแม่เนี่ยก็อาจจะเอารูปถ่ายคุณแม่เนี่ยถ่ายรูปมานะครับตกแต่งผนังให้เต็มไปหมดเป็นแกลเลอรี่ของคุณแม่เลยสวยสวยแบบนี้นะคะก็เลือกเอาว่าอยากจะได้แบบว่าแบบเดียวกันเลยแต่ว่าไม่เหมาะนะน่าจะมีหลายคราบสีดีกว่านะครับห้องเนี่ยมันมีความยาวแล้วตรงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพราะงั้นส่วนทานอาหารเนี่ยพี่ว่าน่าจะเน้นฝ้าเพดานสักนิดหนึ่งครับผมจะทำให้บรรยากาศเป็นด้านริมน้ำที่น่ารักส่วนปลายสุดเนี่ยก็จะทำเป็นชั้นโชว์ของได้ครับแล้วก็เลือกเป็นชั้นที่มันดูโมเดิร์นนิดหนึ่งจะให้สวยเนี่ยพี่ว่าต้องมีไฟฮาโลเจนสปอตด้วยนะครับฉายแสงลงมาก็จะทำให้บรรยากาศตรงนี้มันลักษณะเหมือนกับเป็นรูปตัวยูคว่ำเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นตู้โชว์เนี่ยนะครับเราน่าจะติดเรื่องอุปกรณ์ที่สามารถปรับระดับของชั้นได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เลยที่เลือกให้พิเศษเลยนะครับชื่อว่านี่เชลสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับเป็นของแรมนะครับจากคอมเดสเซอร์ดีโปรดักต์นะครับตัวนี้จะทำให้การจัดของเราเนี่ยทำได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นวางได้เยอะเลยครับทำให้ลงตัวแล้วก็ใส่โต๊ะอาหารทรงกลมไปนะครับอันนี้เป็นความต้องการที่บ้านรีเควสจากคุณพ่อคุณพ่ออยากได้โต๊ะทรงกลมนะใช่ครับก็เลือกวางตรงนี้เลยแล้วก็เน้นพื้นนะครับให้ดูสวยงามด้วยพรมชิ้นอีกสักชิ้นหนึ่งครับตรงนี้ก็ลงตัวแล้วครับครับผมมาถึงมุมของส่วนลิฟวิ่งบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าจัดชุดเขาเรียกชุดนั่งเล่นพักผ่อนเนี่ยไว้เป็นลักษณะของไอแลนด์คือเป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลางนะครับคุณพ่อขอมาเป็นโซฟาเอลเชฟครับก็วางเป็นโซฟาเอลเชฟตรงกลางนะครับหันหน้าหาที่ดูทีวีส่วนตู้หนังสือที่ว่านี่คือแยกออกมาเป็นสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วทำหน้าบานเป็นกระจกข้างในก็เก็บหนังสือได้นะครับตู้กระจกเนี่ยมีข้อดีสองอย่างนอกจากจะทำให้ห้องเนี่ยดูมีมิติแล้วนะครับคือว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเราเห็นเป็นแม่น้ำใช่ไหมนั่นกระจกก็จะรีเฟลควิวน้ำเข้าไปในห้องด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะทำให้ลักษณะของการจัดเลเยอร์อย่างนี้เนี่ยมันจะดึงเอาธรรมชาติเนี่ยเข้ามาไว้ในห้องเราด้วยใช่ครับก็จะทำให้มุมลิฟวิ่งเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นครับผมบริเวณมุมสามเหลี่ยมของห้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมุมของมุมยอดเลยครับเอาเป็นยังไงดีเอาอยากได้เป็นมุมทำงานมากทำงานนะใช่ครับผมด้วยความสูงปกติของงานเนี่ยมันจะสูงประมาณ75เซนนะครับตรงนี้เนี่ยเราทำเป็นลักษณะของชั้นเนี่ยยาวตลอดแนวครับผมขณะเดียวกันเนี่ยอีกมุมนึงถ้าเป็นมุมทางซ้ายมือเนี่ยนะครับพี่คิดว่าทำเป็นลักษณะของมานั่งยาวๆเลยยาวตลอดแนวเป็นอินเตอร์ล็อกกันเสียบเข้ามามานั่งเนี่ยปกติก็จะสูงประมาณ 4-5 เซนโอ้โหเราอาจจะทำสัก40เซนครับเผื่อไว้อีก5เซนไว้วางเบาะส่วนด้านล่างนะครับทางลิ้นชักไว้เก็บของได้ตัวนี้ก็จะเป็นมุมทำงานที่เพอร์เฟกต์มากเลยที่ตุ้มเห็นประโยชน์จริงๆส่วนผนังว่างๆอยู่ละวุ้นทำไงดีก็ยังเห็นว่าคุณแม่ชอบถ่ายรูปอยู่รูปมันเหลือเยอะเพราะฉะนั้นทำเป็นแกลเลอรี่อีกดีกว่าโอ้โหมาเต็มชอบอยู่แล้วเวลาแบบเป็นดูรูปแล้วเผื่อเปลี่ยนได้เรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมุมหักของมันเนี่ยซึ่งเป็นมุมที่มันเสียสเปซเฉยๆเนี่ยพี่ว่าทำเป็นตู้เก็บของมันซะบางทีเนี่ยห้องเนี่ยอาจจะมีของอะไรที่มันแบบว่าเราไม่อยากโชว์อะของรกอะก็น่าจะมีตู้ที่เก็บได้บิชิตตัวนี้ก็จะลงตัวนะครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้เรามาขอดูภาพรวมครับเข้าไปเยี่ยมชมบ้านของคุณยอดกันเลยครับครอบทุกมุมเลยนี่ครับถึงทิปแรกในวันนี้นะครับเอาผนังโล่งๆเนี่ยนะครับเราอาจจะตกแต่งง่ายๆนะครับโดยทำเฟรมเนี่ยหลายๆเฟรมเนี่ยมาติดที่ผนังนะครับแล้วทำหลายๆขนาดนะครับให้เกิดองค์ประกอบใช่ไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีช่องเล็กๆที่เป็นโฟกัลเนี่ย
มองรูปสวยๆไปก็จะทำให้ผนังเนี่ยมันดูเด่นแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับใช่ครับผมมาต่อกันที่ที่2นะครับสำหรับบ้านหรือว่าพื้นที่ของคุณนะครับที่มีลักษณะทางยาวนะครับนี่บางทีเราดูรู้สึกว่าไม่เป็นเมืองว้างอ่ะแต่งยาวเปรียวอ่ะแต่งยากแต่งไงก็ไม่เต็มอ่ะไม่ยากเลยนะครับแค่คุณนะครับหาเส้นสายต่างๆนะครับมาตัดทำให้เวลาที่เรามองไปแล้วเนี่ยมันจะหลอกตาเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนิดเดียวก็ถึงละอีกนิดเดียวก็ใช่แล้วล่ะนะฮะยาวจนเกินไปใช่ครับพอดีรู้สึกอบอุ่นด้วยนะครับกับพื้นที่มันกว้างๆยาวๆนะครับครับเรียบร้อยแล้วเรามาถามความรู้สึกของคุณยอดกันเลยดีกว่าเป็นไงบ้างคะก็ชอบครับสวยดีเรียบหรูดีครับก็เหมาะกับการอยู่ด้วยกันกับผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรพวกนี้ครับครับเอาละครับส่วนใครนะครับที่มีปัญหาทางบ้านนะครับเรื่องราวของการที่แบบว่าพ่อแม่ทะเลาะกันมั่งนะฮะใช่แล้วอ๋อเกี่ยวกับการแต่งบ้านการดีไซน์ครับถ้าเกิดมีพื้นที่ให้เราออกแบบนะครับส่งมาเลยครับ www.decmediathailand.com นะครับส่งรูปถ่ายนะครับแปลนบ้านแล้วก็เรื่องราวนะครับที่อยากให้เรามาออกแบบกันนะครับอย่าลืมว่าได้ทุกคนนะครับโอ้โหช่วงปีใหม่เพิ่งผ่านมาครับพี่วุ้นรับของขวัญกันไม่ทันเลยนะฮะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะวาเลนไทน์แล้วไม่ค่อยฮอตหรอกครับเพราะว่าปีนึงก็ซื้อแม่ครั้งเดียวเองนะฮะทั้งพี่เพื่อนแฟนคลับแล้วก็สาวๆนะฮะแล้วก็ต้องแบบมีการวางให้มันลดหลั่นกันไปนะครับแบบนี้เนี่ยผมจะทำไงครับเดี๋ยวแบบสาวๆน้อยใจแล้วแฟนคลับก็น้อยใจด้วยมาบ้านเนี่ยต้องโชว์ขอให้เขาเห็นใช่ไหมมาว่ามาเดี๋ยวจัดให้เองแล้วกันนะจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ตุ้มบอกไปเมื่อกี้นะคะเราก็ได้แต่งให้คุณยอดไปแล้วสำหรับเชลวางของนะคะใช่เดียวกันได้เลยผมในเพจชีพโปรดักต์นะคะซึ่งเชลนี้เนี่ยจะช่วยปรับระดับความสูงความต่ำของสิ่งของที่เราจะโชว์ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับHome Decorative Product คือผู้นำอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกบริการโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมและการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดของคุณค่ะอุปกรณ์รางรับชั้นสแตนเลสพร้อมยางรองรับจากแลมสามารถตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งความแข็งแรงทนทานความกระทัดรัดและความสวยงามเนื่องจากตัวอุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเยี่ยมสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง45กิโลกรัมชุดอุปกรณ์มีให้เลือกใช้2แบบคือแบบชุดอุปกรณ์สำหรับรับชั้นไม้และชุดอุปกรณ์สำหรับรับชั้นกระจกอุปกรณ์รองรับชั้นสแตนเลสพร้อมยางรองรับจากแลมมีความพิเศษที่ให้คุณสามารถเลือกตัดความยาวของตัวรางได้และชุดอุปกรณ์รับชั้นก็สามารถเลือกปรับตำแหน่งขึ้นลงได้ตามต้องการคุณจึงสามารถนำชุดอุปกรณ์รางรับชั้นสแตนเลสไปปรับใช้ร่วมกับชุดเฟอร์นิเจอร์ในมุมต่างๆได้อย่างหลากหลายเช่นตู้โชว์ภายในบ้านสำนักงานหรือร้านค้าและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่นำมาฝากกันค่ะเป็นไงคิวพี่วุ้นก็ทำชั้นให้ปรับระดับได้แล้วแต่การจัดเรียงในความสำคัญนี่ว่าใครจะอยู่บนใครอยู่ล่างเนี่ยคิวต้องเรียงโอ้โหพี่วุ้นอยู่ที่สูงสุดเลยครับพี่พี่วุ้นตรงให้ด้วยเหรอขอกระเป๋าหลุยส์อันนี้ให้นิดนึงนะคะขอแต่ละอย่างเอาวันนี้ก็ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วนะคะแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะที่ให้มาแต่งห้องสวยๆในวันนี้และทางรายการของเรานะคะก็มีนิตยสารอีซิตี้มามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณข่าวสารจากเอพีได้เลยใช่ครับขอบคุณนะครับและช่วงหน้านะคะต้องติดตามแล้วกันนะคะวุ้นจะนำกรงนกเนี่ยมาทำเป็นชั้นวางหนังสือแต่จะทำยังไงต้องติดตามได้เลยค่ะในช่วงนี้ค่ะโชว์เรียลค่ะ